สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่2มีนาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา 17:09 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จในการนี้ด้วยทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงฤดูร้อนและฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอย่างละสำรับต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวอีกสำรับหนึ่งตามฤดูกาลโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทางกรมธนารักษ์สำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุดใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมบูรณะให้สวยงามดังเดิมและยังเป็นการรักษาเครื่องทรงชุดเดิมมิให้ชำรุดมากขึ้นอีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีการจนาภิเษกพุทธศักราช2539โดยในแต่ละปีได้กำหนดวันเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาลถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรไว้ดังนี้วันแรม1ค่ำเดือน4เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนวันแรม1ค่ำเดือน8เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นฤดูฝนวันแรม1ค่ำเดือน12เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นฤดูหนาวโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระสามพุทธปณีทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นประทับพระราชอาสน์ทรงรับพระมหาสังฆ์ทักษิณาวัตรสงฆ์ที่พระเศียรโอกาสนี้ได้พระราชทานน้ำสังฆนครแก่พระราชวงศ์และส่งพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่แล้วเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระอุโบสถส่งพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เวลา 18:27 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชีพจุลมนประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรมจำนวน162คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายสราวุธเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและนายชเวงชูสิริเลขาธิการประธานศาลฎีการ่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทการถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกนั้นเป็นการเตือนตนเอง
ให้รู้จุดยืนและหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติเรื่องหน้าที่ที่เราที่จะต้องปฏิบัตินั้นลึกซึ้งมีรายละเอียดและความละเอียดอ่อนมากการที่ได้ปฏิบัติหรือถือปฏิบัติสืบบอกกันมาว่าปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์นั้นความจริงความหมายก็คือปฏิบัติหน้าที่ในนามของสถาบันทั้ง3สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในพระปรมาภิไธยในนัยยะนี้หมายถึงสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชาติและความสุขความร่มเย็นและมั่นคงของราชอาณาจักรซึ่งเป็นบ้านของเราทุกคนอันนี้ความหมายที่จะขอไขให้ในพระบรมไตรปิฎกมหากษัตริย์ก็คือในนามของประชาชนชาวไทยในนามของสถาบันและประชาชนสูงสุดทั้งหลายของชาติและประชาชนคือให้ความยุติธรรมให้ความถูกต้องโปร่งใสและเป็นที่พึ่งของประชาชนและสังคมกฎหมายไม่ว่าประเทศไหนมีไว้เพื่อรักษาสิทธิรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบแต่กฎหมายนั้นก็ลึกซึ้งใช้ให้ดีกว่าดีแปลความให้ดีกว่าดีใช้ไม่ดีหรือหาช่องโหว่ในทางในการปฏิบัติต่างๆมันก็ไม่ดีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์เรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแต่ถ้าเราตระหนักถึงความถูกต้องหรือพูดง่ายๆความสุขของส่วนรวมความสงบสุขและความมั่นคงประเทศชาติก็จะไปในทางที่ถูกก็จะอ่านกฎหมายหรืออำนวยการยุติธรรมได้อย่างไม่ผิดผู้พิพากษาก็เป็นมนุษย์เป็นคนมีอารมณ์แต่ถ้าเกิดทบทวนศีลธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้พิพากษาไว้ก็จะไม่ออกนอกกรอบที่ผิดท่านทั้งหลายได้เรียนมาได้ศึกษามาและได้เรียนรู้ว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรที่จะทำให้มันเดือดร้อนประชาชนบ้านเมืองก็คงจะไปรู้แล้วว่าอะไรมันไปในทางที่ถูกไม่ถูกก็ขอให้มีสติมีปัญญามีทัศนคติที่ถูกต้องและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนก็จะเป็นสิริมงคลกับตนเองก็ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:10 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางมาลีรัตน์ปลื้มจิตชมนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานราษฎรร่วมรัฐสืบสานศิลป์ไทยเพื่อทำรงวัฒนธรรมไทยในโครงการนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นในวันศุกร์สมทบทุนโรงเรียนพระดาบสนายอาทิตย์ราซิกมัสกาตีผู้จัดการบริษัท
ATE มัสกาตีจำกัดและคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ House of Muscati สมทบทุนมูลนิธิพระดาบสนายประพลจารุสไลพงศ์ผู้จัดการอาวุโสบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและคณะกรรมการชมรม PSB Golf Club เฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในโครงการสานต่อที่พ่อทำสมทบทุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้พลโทธรรมรงรักแก้วการรองประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลรองพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนการจัดรายการพิเศษวันสายใจไทยสืบสิ่งพ่อสร้างสานต่อพ่อสอนเมื่อวันที่1เมษายน2561เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในรายการสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดภาพและแผ่นดีวีดีการจัดงานดังกล่าวนางสาวศิริรัตน์กิจพ่อค้าประธานกรรมการบริษัทมานาเมเจอร์อินโนเวชั่นจำกัดและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วมกันบริจาคประจำเดือนตุลาคม2560สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายพรชัยจากจุฑามาศรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำว่าที่ร้อยโทจตุพลจินดาพลและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริพลโทยุทธนาหาระบุตรประธานมูลนิธิตามรอยเท้าพ่อนำนายไมเคิลจางประธานบริษัท D+ ประเทศจีนจำกัดและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ประธานมูลนิธิครูพาชัยเดชนำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิและนักเรียนเก่าอำนวยสินเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งจตุรมิตร4ทิศเพื่อมูลนิธิครูพาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีนำศิลปินจีวันแบนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลพลานุภาพแห่งความรักของพระเจ้าแผ่นดินไทยสมทบทุนมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์นางสุชาดาสหัสกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน IPA Congress 2015โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้ดำเนินงานการประกวดโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาวประจำปี2559และ2560ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมผู้ชนะเลิศการจัดทำโครงการเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวปราศัยประวัติรุ่งเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAB นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAB สะพานใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAB นนทบุรีและโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนายบัณฑิตอ่าวสถาพรนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพนำคณะกรรมการสมาคมและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายพรชัยเวชากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามบริษัทยูโรเปียนสแน็คฟู้ดจำกัดสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวสุกัญญาเจริญลาภวิชโยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายสุวิทย์สุทธิแป้นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาคุณวดีสิริพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนาเขตบางนากรุงเทพมหานครนำคณะผู้ปกครองและคณาจารย์โรงเรียนบางกอกพัฒนาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมการกุศลของโรงเรียนโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวณดาประภัยสุจริตกุลบรรณาธิการจัดทำหนังสือเราจะบำรุงตระกูลวงให้เจริญและรองประธานโครงการจัดทำหนังสืออินทรศักดิ์สจีราชินญาณุสรนำนายประกรณ์พัฒน์เนื่องจำนงและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากการมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคในการจัดงานอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2557เพื่อเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยนางอรณัฐนครศรีประธานกรรมการฝ่ายวิชาการโครงการวัดบ้านโรงเรียนวัดน้อยนายเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2560โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยนางสาวสุจิตราอนุโรธวานิชและนายอจุลปฏิรูปานนท์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือรับรองการทำประโยชน์นศ3กเลขที่30เนื้อที่1ไร่2งานตำบลวัตแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลเทพสถิตอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินางสาวอัชราพรเรืองจุ้ยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่14ประจำปีการศึกษา2559และครั้งที่15ประจำปีการศึกษา2560คณะกรรมการออกแบบทดสอบการแข่งขันและนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทบุคคลและประเภททีมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายบัญชาพระพลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำคณะผู้จัดงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2559ครั้งที่16ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวด
ในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสิริเบญญาลัยที่จังหวัดสมุทรปราการเวลา 13:21 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสิริเบญญาลัยอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการทรงเป็นประธานเปิดอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลสูง5ชั้นและอาคารประกอบอื่นๆได้แก่อาคารหอประชุมและสันทนาการสูง2ชั้นและอาคารอำนวยการสูง3ชั้นจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนในพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพลายและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขสำหรับโรงเรียนสิริเบญญาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อโรงเรียนมีความหมายว่าโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งความรอบรู้อันประเสริฐและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนด้วยโดยเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2556ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 1,054 คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆอาทิการละเล่นซาบ้ามอนซึ่งเป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวไทยรามันที่นิยมเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีนิทรรศการเขียงคู่ชุมชนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมาสอนแก่นักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เช่นสอนทำไข่เค็มดินสอพองคลองแคลงลูกจากและสารปลาตะเพียนจากใบจากก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ในแต่ละด้านแก่นักเรียนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถไฟไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญในเมืองคาร์ดิฟเขตการปกครองเวลส์สหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย7ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีรถไฟลอนดอนแพดดิงตันประทับรถไฟของบริษัท Great Western Railway เที่ยวที่ GW5103เสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟลอนดอนแพดดิงตันไปยังสถานีรถไฟเมืองคาร์ดิฟเขตการปกครองเวลส์ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงคาร์ดิฟฟ์เป็นเมืองหลวงของเขตการปกครองเวลส์ตั้งแต่พ.ศ. 2498เป็นเมืองใหญ่อันดับ11ของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองท่าบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของเขตการปกครองเวลส์บริเวณปากน้ำเซเวิร์นและแม่น้ำทัฟเมืองนี้มีประชากรหนาแน่นที่สุดในเขตการปกครองเวลส์ประมาณ 450,000 คนภาษาราชการมี2ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาเวลส์เมืองคาร์ดิฟฟ์ได้พัฒนาชายฝั่งให้มีศูนย์การแสดงทางวัฒนธรรมและร้านค้ารวมทั้งเป็นที่ถ่ายทำละครโทรทัศน์ชื่อดังเรื่องด็อกเตอร์ฮูและเป็นที่พำนักของนักประพันธ์มีชื่อเสียงหลายคนเวลา 13:45 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทคาร์ดิฟฟ์ที่มีมาตั้งแต่ยุคโรมันพ.ศ. 593เมื่อกองทัพโรมันได้เข้ายึดพื้นที่ดินแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตการปกครองเวลส์ปัจจุบันได้เริ่มสร้างป้อมปราการโรมันและตั้งชุมชนชาวโรมันขึ้นป้อมปราการของปราสาทคาร์ดิฟนี้เป็นป้อมปราการ1ใน4แห่งที่สร้างขึ้นรอบแผ่นดินสี่เหลี่ยมและเป็นป้อมปราการแห่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ที่สุดในจำนวนป้อมปราการ4แห่งเพื่อเป็นเกราะกำบังศัตรูในขณะที่ป้อมปราการอื่นๆขนาดเล็กกว่าใช้เป็นค่ายทหารเมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลายลงอาณาจักรอื่นๆได้เข้ามายึดครองบริเวณนี้และได้สร้างป้อมปราการขึ้นใหม่ที่ตำแหน่งเดิมป้อมปราการที่เห็นในปัจจุบันเป็นหินสร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่4ส่วนป้อมปราการในยุคแรกๆสร้างเป็นป้อมไม้ในพ.ศ. 1610
พระเจ้าวิลเลียมแห่งนอร์มังดีเป็นกษัตริย์และได้ยึดครองพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตการปกครองเวลส์ในช่วง30ปีที่ราชวงศ์นอร์มังดีเรืองอำนาจได้ใช้ประโยชน์และขยายป้อมปราการโรมันและปราสาทมีการก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่หลายหลังเพื่อความแข็งแกร่งป้องกันปราสาทและป้อมปราการจากศัตรูในระยะเวลา200ปีต่อมาจากราชวงศ์นอร์มังดีครอบครัวที่มีอิทธิพลหลายตระกูลได้ครอบครองปราสาทคาร์ดิฟรวมถึงตระกูลเดอแคลร์ตระกูลเดสเปนเซอร์และตระกูลโบชองแต่ละตระกูลต่างได้ก่อสร้างต่อเติมปราสาทและป้อมปราการเพื่อให้สะดวกสบายและเหมาะสมแก่การพักอาศัยมากขึ้นอาคารที่เรียกว่าเดอะเฮาส์มีการก่อสร้างห้องโถงใหญ่และหอคอยใหม่จัดสรรพื้นที่พักอาศัยส่วนตัวของครอบครัวตกแต่งภายในหรูหราเพื่อแสดงฐานะทางสังคมของเจ้าของปราสาทเช่นห้องเลี้ยงเด็กชายนิทานและบทกลอนของเด็กเขียนผ้าฝาผนังมาประดับตกแต่งห้องเช่นเรื่องอลีบาบาอาลาดินบิวตี้แอนด์เดอะบีสต์โรบินฮูดและเจ้าหญิงนิทราห้องอาหรับตกแต่งแบบอาหรับเป็นห้องพักผ่อนของหญิงสาวห้องนอนที่ประดับตกแต่งอย่างหรูหราห้องสมุดและโบสถ์พ.ศ. 2319ตระกูลบูธได้ครอบครองปราสาทคาร์ดิฟอันเป็นสินสมรสและได้เปลี่ยนแปลงตัวปราสาทและบริเวณโดยรอบได้ว่าจ้างนายเฮนรี่ฮอลแลนด์สถาปนิกและนักออกแบบจัดสวนที่มีชื่อเสียงก่อสร้างอาคารใหม่หลายหลังแบบโกธิกเป็นที่นิยมในยุคจอร์เจียนและตกแต่งภายในใหม่ส่วนพื้นที่สนามหญ้าออกแบบใหม่ให้ทันสมัยตั้งแต่พ.ศ. 2408มาร์เควสคนที่3แห่งบูธในสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียและนายวิลเลียมเบอร์เกสสถาปนิกเป็นผู้สรรสร้างปราสาทคาร์ดิฟในปัจจุบันเน้นการก่อสร้างและตกแต่งอย่างหรูหราอลังการใช้งานศิลปะฝาผนังกระจกสีการชุบทองคำเปลวและการตกแต่งด้วยรูปปั้นแกะสลักการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรปราสาทคาร์ดิฟทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างปราสาทเก่าแก่ที่มีการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแสดงถึงความเคร่งศาสนาแต่ละชั้นมีเทพเจ้าประดับอยู่ทุกห้องชั้นบนสุดเป็นศิลปะเก่าแก่ชั้นกลางเป็นศิลปะยุคใหม่ส่วนชั้นล่างเป็นห้องหนังสือการประดับตกแต่งนอกจากจะมีความวิจิตรงดงามแล้วยังแสดงถึงความรอบรู้ผ่านภาษาที่หลากหลายด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานมหกรรมอุดมศึกษาอุดมศึกษาพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0วันนี้เวลา 15:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษาอุดมศึกษาพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 Universities The Driver of Thailand 4.0 ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4มีนาคม2561ในโอกาสครบ45ปีของการจัดตั้งเครือข่ายทปอเพื่อสร้างความร่วมมือและแสดงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอุดมศึกษาไทยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงริเริ่มการศึกษาแบบตะวันตกในราชสำนักสยามนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกสาขาแก่เยาวชนและประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราโชบายด้านการศึกษาในการพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมและใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวมและการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการต่างๆอาทินิทรรศการ University Innovation Ecosystem จัดแสดงเรื่องราวความเชื่อมโยงกันในสังคมโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากรสถานที่เครื่องมือและบริการที่สามารถสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศสู่โมเดล Thailand 4.0นิทรรศการความร่วมมือและการรวมกลุ่มมหาวิทยาลัยโดยจัดทำระบบ Thai University Central Admission System หรือว่าระบบ TCAS ซึ่งเป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนให้ครบระยะเวลาการเรียนการสอนรวมทั้งสามารถค้นหาคณะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วย
โดยการใช้ AI ที่ให้ผลลัพธ์แม่นยำผ่านทาง www.mycareer.ai และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาทั้ง9ภูมิภาคนอกจากนี้มีการจัดแสดงผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆกว่า50ผลงานเช่นนวัตกรรมการเรียนการสอนสมัยใหม่ STEM Robotics Smart Mobility Space Walker ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยผู้ป่วยฝึกเดินกายภาพบำบัดและโดรนเพื่อการเกษตรรวมทั้งมีการประชุมวิชาการของบุคลากรระดับอุดมศึกษาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 9:00 น.ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน310ชุดไปมอบแก่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอจะแนะโดยมีพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4และนายสุรพรพร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอจะแนะและนายอำเภอจะแนะให้การต้อนรับจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสาครเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน356ชุดมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเวลา 12:20 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน490ชุดไปมอบให้แก่ตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดยะลาณหอประชุมโรงเรียนบรรนังสตาอินทรชัดอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีนายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานายธราวุฒิช่วยเกิดนายอำเภอบรรนังสตาส่วนราชการจังหวัดยะลาตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายอำเภอบรรนังสตาได้กล่าวต้อนรับในนามประชาชนชาวอำเภอบรรนังสตาพร้อมบรรยายสรุปความเป็นมาและภาพรวมสถานการณ์สำหรับอำเภอบันนังสตามี 14,991 ครัวเรือนประชากร 53,945 คนนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ82และนับถือศาสนาพุทธร้อยละ18ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอบันนังสตาได้ปรากฏเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องและรุนแรงและสูญเสียผู้บังคับบัญชาระดับสูงรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาจนถึงปัจจุบันได้คลี่คลายจำนวนเหตุการณ์ลดลงตามลำดับต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนในพื้นที่อำเภอกลงปีนังจังหวัดยะลาจำนวน372ชุดณศาลาประชาคมอำเภอกลงปีนังเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและอดทนอย่างความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่เจ้าหน้าที่ทุกนายองคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆในงานอุ่นไอรักคลายความหนาววันนี้เวลา 17:38 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนสนใจเข้าเที่ยมชมงามแล้วมากกว่า 500,000 คนจุดแรกที่ทุกคนสนใจถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองที่กรมศิลปากรนำมาจัดแสดงไว้อย่างงดงามสวนดอกไม้และน้ำพุที่ประดับตกแต่งให้สวยงามอยู่เสมอเรือนต้นที่จำลองมาจากพระที่นั่งวิมานเมฆโรงพักสามแยกสร้างตามแบบสถานีตำรวจภูธรอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทที่มีอายุมากกว่า100ปีและบริษัทห้างร้านที่มีกำเนิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่5เช่นกิจการรถไฟไทยไปรษณีย์ไทยธนาคารสยามกมาจลหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นการสาธิตงานฝีมือกลองดอกไม้งานถมเงินงานสลักไม้งานปักผ้า
และสาธิตทำอาหารคาวหวานในราชสำนักที่หารับประทานได้ยากการจำหน่ายสินค้าและอาหารที่บริเวณสนามเสือป่าอาทิร้านจิตอาสา904มีกระเป๋าและเสื้อจิตอาสาบัตรอวยพรและสมุดบันทึกแห่งความสุขที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบนอกจากนี้มีกิจกรรมซอยกระประพฤกต้นโพเงินโพทองจำหน่ายราคาใบละ25บาทซึ่งประชาชนสนใจต่อแถวยาวเป็นพิเศษมีของรางวัลมากมายอีกทั้งมีสลากการกุศลอุ่นไอรักจำหน่ายราคาใบละ129บาทซึ่งจะทำการออกรางวัลในวันอาทิตย์ที่11มีนาคม2561เวลา19นาฬิกาและประกาศผลรางวัลบนเวทีการแสดงภายในงานโดยรางวัลที่1เป็นรถยนต์ Honda CR-V จำนวน1รางวัลและรางวัลต่างๆอีกมากมายด้านการแสดงบนเวทีใหญ่วันนี้เป็นการแสดงดนตรีของวง CU Band จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ KU Band จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประชาชนทั่วไปสามารถแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคหรือชุดสุภาพเข้าชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวได้ไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะหมดเวลาของข่าว